วงปี่พาทย์เครื่องหนักสำหรับวงปี่พาทย์เครื่องหนักหมายถึงวงปี่พาทย์ที่มีเครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักหนักกว่าเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่องเบาซึ่งเป็นวงปี่พาทย์ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยตามหลักฐานจดหมายเหตุของนายลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านอาจารย์มนตรีตราโมทอดีตผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรได้อธิบายวงปี่พาทย์ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยไว้ว่าเป็นวงปี่พาทย์ไม้แข็งที่มีขนาดเป็นวงเครื่อง5ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้1ปี่มีหน้าที่ดำเนินทำนอง2. คล้องวงมีหน้าที่ดำเนินทำนองหลักสามตะโพนมีหน้าที่กำกับจังหวะหน้าทับกลองทัดใบเดียวมีหน้าที่กำกับจังหวะหน้าทับควบคู่กับตะโพนห้าชิงมีหน้าที่กำกับจังหวะย่อยต่อไปเป็นตัวอย่างการบรรเลงวงปี่พาทย์เครื่องหนักเพลงเทพทอง